เรื่องของราคาทองวันนี้เนี่ยดูแล้วมันมีแนวโน้มจะปรับขึ้นได้อีกไหมคะคือช่วงนี้อาจจะลุยอีก2วันถ้าอิสราเอลหยุดยิงใช่ไหมแล้วรู้ว่าเหตุการณ์มันจะบางไปอีกไหมถ้าเหตุการณ์ตึงเครียดอีกรอบหนึ่งหรือว่าเกิดยิงการเครื่องมาอีกรอบหนึ่งอาจจะขยับได้อีกก็เหมือนกับตอน911ที่อเมริกาถูกถล่มตอนนั้นราคาทองคือนั่งปั๊บเร็วขึ้นมาตั้ง30เหรียญพอ 2-3 วันก็ปกติลงได้นะแต่ก็คิดว่าคงไปไม่ไกลนะครับแต่ตอนนี้คงต้องดูตัวเงินบาทนี่เงินบาทมันสวิงเยอะสวิงทีนึงวันนึงมันทีหลายสิบตังค์นี่น่ากลัวถ้าเปลี่ยนไป10สตางค์ก็ประมาณ70กว่าบาทนะครับถ้าเปลี่ยนไปบาทนั้นก็คือ700กว่าบาทนโยบายภาครัฐเองนักลงทุนกังวลไหมโดยเฉพาะเรื่องแจกเงินดิจิตอลผมว่ามันก็นักลงทุนอาจจะต้องจับตามองดูชัดเจนอีกทีวิเคราะห์กันเนี่ยว่าดูซิว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็คิดว่าคงต้องดูต่อไปนะครับ